เอ็มมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสวัย44ปีคว้าชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้ครองตำแหน่งเป็นสมัยที่2หลังผลการนับคะแนนพบว่าชนะมารีนเลอแปงผู้นำพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดวัย53ปีไปด้วยคะแนน 58.55 ต่อ 41.45% นั่นทำให้เอ็มมานูเอลกลายเป็นประธานาธิบดีคนแรกในรอบ20ปีที่ชนะการเลือกตั้งได้ดำรงตำแหน่ง2สมัยซ้อนต่อจากชาร์ลชีรักขณะที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในรอบชี้ขาดเมื่อ24เมษายน2565มีไม่ถึง 72% ซึ่งเป็นยอดที่ต่ำที่สุดในรอบ53ปีโดยเอ็มมานูเอลกล่าวสุนทรพจน์ณสวนสาธารณะชองเดอมาร์กกรุงปารีสหลังรู้ผลการเลือกตั้งเพื่อขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประกาศว่าต่อจากนี้ตนไม่ได้เป็นผู้สมัครของฝ่ายใดแล้วแต่จะเป็นประธานาธิบดีของทุกคนและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเขารู้ดีว่าคนส่วนใหญ่เลือกเพราะต้องการสกัดฝ่ายขวาจัดและเขาต้องหาคำตอบให้กับความโกรธและความขัดแย้งที่ทำให้คนอีกกลุ่มลงคะแนนให้กับคู่แข่งและจะทำให้ฝรั่งเศสกลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งทั้งนี้เอ็มมานูเอลถูกจัดให้เป็นนักการเมืองแนวคิดสายกลางระหว่างอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมซึ่งในตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2ของเขาจะต้องจัดการกับปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นการปรับเพิ่มอายุผู้ได้รับบำนาญเป็น65ปีรวมถึงสร้างความสำคัญของฝรั่งเศสต่อยุโรปและนาโตและจะมีบทบาทสำคัญต่อวิกฤตการรัสเซียยูเครนขณะที่ฝรั่งเศสจะมีการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งนั่นก็อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้แต่แน่นอนว่าการได้ดำรงตำแหน่งต่อของเอ็มมานูเอลก็ทำให้ฝ่ายตะวันตกโล่งอกไปตามๆกันโดยโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้แสดงความยินดีและชี้ว่าฝรั่งเศสคือพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นพันธมิตรสำคัญในการจัดการกับประเด็นท้าทายต่างๆระดับโลกรวมถึงสนับสนุนยูเครนปกป้องประชาธิปไตยขณะที่บอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรก็ยินดีกับผลการเลือกตั้งและชี้ว่าฝรั่งเศสคือหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดและสำคัญที่สุดเช่นเดียวกับผู้นำในกลุ่มสหภาพยุโรปที่ออกมาแสดงความยินดีกันอย่างรวดเร็วรวมทั้งวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนก็ชูเอ็มมานูเอลเป็นมิตรแท้ของยูเครนและเชื่อว่าจะก้าวไปด้วยกันมุ่งหน้าสู่ชัยชนะครั้งใหม่ร่วมกันมุ่งหน้ายุโรปที่เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งนี้ผู้นำฝรั่งเศสพยายามใช้หนทางทางการทูตเพื่อยุติวิกฤตการณ์รัสเซียยูเครนแต่ในอีกทางก็กลับส่งอาวุธให้กับเคียฟและมีแผนจะจัดส่งเพิ่มเติมอีกด้วย